ครับตัวนี้ก็คือโตชิบา L840นะครับอันนี้อยู่ในสภาวะที่ไม่มีแบตเตอรี่นะครับถอดแบตเตอรี่ออกไปแล้วแล้วก็เสียบไฟไว้นะครับก็จะกินกระแสอยู่ในระดับ0.157ประมาณนี้นะครับกดสวิตช์นะครับอันนี้กดสวิตช์ก็จะกินเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นภาพนะครับโอเคนะครับซึ่งการกินกระแสก็จะอยู่คงที่อยู่ในระดับนี้นะครับอันนี้ในสภาวะตอนเข้า Windows นะครับก็จะกินกระแสเพิ่มขึ้นครับ